ครับวันนี้ผมก็จะมาชวนคนที่ชอบทานกาแฟสดหรือคอกาแฟสดนะครับมากินกาแฟสดแบบโมคาพอตบ้างครับว่าเขามีวิธีการทำวิธีการชงอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นกาแฟสดนะครับกาแฟสดคั่วแบบไม่บดนะครับส่วนตัวนี้คือเครื่องบดนะครับนี่สำหรับคนที่อยากบดด้วยมือนะครับบดด้วยมือนะครับอันนี้คือเครื่องชงที่เรียกโมคาพอตนะครับสมมติว่าผมตัวนี้ก็เรียกว่าอีกตัวนึงครับเรียกเครื่องต้มโมคาพอตนะครับเป็นเตาที่ไฟฟ้าหรือใช้เตาแก๊สก็ได้ครับมี2แบบคือไฟฟ้ากับเตาแก๊สนี่ผมใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้เครื่องบดกาแฟนะครับอันนี้ผมบดเรียบร้อยนะครับคือบดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ผงกาแฟสดออกมาแบบนี้ผงกาแฟสดนะครับแล้วก็เปิดเครื่องต้มโมคาพอตนะครับเปิดครับภายในก็จะมีตัวกรองครับตัวกรองอันนี้ที่ใส่กาแฟสดนะครับก่อนอื่นเราต้องใส่น้ำก่อนนะครับน้ำสังเกตตรงนี้จะมีปุ่มสังเกตว่าเวลาใส่น้ำครับเราจะใส่ห้ามเกินตรงระดับน้ำตรงนี้นะครับอยู่ใต้นะครับอันนี้เป็นเครื่องชงแบบ3คัพหรือ3ถ้วยนะครับนะครับถ้าต้องการให้มันรวดเร็วนะครับเราก็ใส่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนลงไปเลยครับถ้าใส่น้ำเย็นจะช้านิดนึงครับอันนี้ผมใส่น้ำอุ่นลงไปนะครับจากนั้นครับเราก็ใส่ตัวนี้ครับที่รองกาแฟสดใส่ลงไปครับจากนั้นเอาผงกาแฟสดนะครับใส่ลงไปถ้าท่านที่ไม่ชอบบดครับก็ซื้อกาแฟสดที่บดแล้วมาก็ได้นะครับอย่างนี้เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในการรับประทานครับก็คือบดเองจะสร้างสีสันมากกว่านะครับเกลี่ยให้ทั่วๆนะครับจากนั้นก็ปิดนะครับด้วยการหมุนให้แน่นตั้งบนฮอตเพลทหรือแผ่นความร้อนนะครับตั้งจริงๆช่วงแรกเราเปิดก่อนครับเปิดเพื่อต้องการดูว่าเดือดหรือยังครับเพราะช่วงที่เดือดเนี่ยพอเดือดปุ๊บเราจะต้องหลีไฟนะครับจึงต้องเปิดไปดูว่าเขาเดือดหรือยังสังเกตคือน้ำเริ่มออกมาแล้วคือเริ่มจะเดือดแล้วนะครับปรับระดับความร้อนนะครับไปเรื่อยถ้าต้องการเร่งก็ปรับมากขึ้นนะครับให้เร็วขึ้นแต่พอเดือดต้องรีบลดนะครับรีบลดชุดนี้นะครับเหมาะสำหรับไปชงตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือใครไปไหนปิกนิกก็หิ้วเป็นชุดไปนะครับได้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบปิกนิกน่าจะเป็นตัวต้มที่เป็นเตาแก๊สนะครับจะง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับเริ่มจะเดือดแล้วครับงั้นพอเริ่มเดือดปุ๊บก็ค่อยหลีไฟนะครับถ้าเดือดแรงต้องรีบปิดนะครับปิดไว้เตรียมเดือดกำลังเดือดนะครับจะได้สีสันเหมือนกาแฟต้มบดนะครับต้มบดร้อยๆนะครับครับเวลาเทก็ปิดฝานะครับปิดฝาจะได้ไม่หกนะครับ
นี้สามารถใช้ได้2ถ้วยนะครับต้มครั้งใช้ได้2ถ้วยนะครับเราก็จะได้กาแฟสดนะครับที่หอมหวนและรับประทานนะครับแต่แล้วท่านชอบแบบไหนครับอยากเติมน้ำผึ้งคอฟฟี่เมดน้ำตาลก็แล้วแต่ท่านชอบแต่ผมจะใช้เติมเฉพาะน้ำผึ้งนะครับแล้วรับประทานกับของว่างอาจจะเป็นพวกขนมปังนะครับเบเกอรี่แล้วแต่นะครับตามความชอบนะครับซึ่งวิธีการชงไม่ยากนะครับนะครับอันนี้ก็ซื้อมานะครับซื้อมาเครื่องบดก็ซื้อมากาแฟสดซื้อมาเงี้ย3อย่างครับท่านสามารถมีกาแฟสดไปรับประทานได้โดยราคาง่ายหลักพันนะครับนะไม่ต้องไปซื้อเครื่องชงที่ราคา 4-5,000 นะครับอันนั้นคือชงแบบก็ดีรวดเร็วสะดวกสำหรับหลายๆคนครับแต่ว่ามันสู้อรรถรสแบบนี้ไม่ได้นะครับลองไปทานดูนะครับเครื่องชงกับโมคาพอร์ตกาแฟสดนะครับลองไปทำดูครับสวัสดีครับ